ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ศรีสะเกษชาแนลนะครับพาทุกท่านนะครับมายังป่าละเมาะนะครับทุกท่านวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับที่ขุดแมงจีนูนนะครับคุณผู้ชมครับไปดูกันนะครับว่าชาวบ้านเขารู้ได้อย่างไรนะครับว่าตรงไหนมันมีแมลงที่อยู่ข้างล่างหรือว่าแมงจีนูนนะครับเป็นศาสตร์โบราณเลยนะครับว่าคนโบราณรู้ได้อย่างไรนะครับว่าข้างล่างนี้มันจะมีแมงจีนูนนะครับเขาก็จะทำการขุดนะครับเห็นคุณแม่บอกว่ามันจะมีขวยขึ้นมานะครับภาษาอีสานเรียกว่าขวยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าการขุดแมงจีนูนนั้นจะทำกันอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้อยู่ป่าครับเดี๋ยวสิพามาเบิ่งเพิ่นขุดแมงจีนูนกันเนาะครับเนาะเดี๋ยวสิพามาเบิ่งวิธีการขุดแมงจีนูนครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับเห็นแล้วนี่แหละครับเป็นจังได๋ครับได้แล้วบ่ครับได้แล้วใส่เบิ่งในของก่อนอันดับแรกโอ้ยนี่แหละครับแมงจีนูนอยู่ในของนี่ๆโตแมงจีนูนก็สิเป็นแบบนี้ครับมาเบิ่งวิธีการขุดครับบัดนี้นี่แหละครับวิธีการขุดอันเบิ่งมองจังได๋มันครับว่ามันมีแมงจีนูนอยู่ในหู้ครับมีขวยบ่ครับคันเห็นขวยมันเฮาจังขุดถ้าบ่เห็นขวยก็บ่ขุดมันบ่ครับนี่มาเบิ่งกันเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมสิหาขวยซอยเด้อท่านเด้อเป็นจังได๋ขวยแมงกีนูนเพิ่นว่านะครับเดี๋ยวตามไปเบิ่งครับคุณผู้ชมครับตามคุณแม่เพิ่นไปเบิ่งเนาะเพิ่นพามาขุดแมงกีนูนอยู่ในป่าเฮาบ้านเฮานี่แหละครับไสครับขวยมันเป็นแบบใดครับโอ้เป็นขวยน้อยๆบ่ครับโอ้พูดมีหลายคนทั้งหมดก็แม่นบ่ครับนั่นขุดแมงกีนูนคือกันบ่ครับนั่นโอ้ครับเดี๋ยวหาเบิ่งเนาะครับเนาะคันเพิ่นเห็นขวยมันหรือว่าเห็นร่องรอยของแมงกีนูนเพิ่นก็สิบอกเนาะครับก็สิหาไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะครับนี่คือวิธีการหาแมงกีนูนนะครับของเป็นวิถีชีวิตใช้ครับขวยเป็นแบบใดครับแหน่ๆเดี๋ยวผมเบิ่งขวยก่อนเด้อโอ้นี่บ่ครับนี่คุณผู้ชมเบิ่งใกล้ๆนะครับว่านี่ล่ะคือขวยแมงกีนูนสิขุดแล้วครับบาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เพิ่นสิทําการขุดให้เฮาเบิ่งเนาะครับเนาะอ๋อนี่ครับแม่นล่ะครับนี่ล่ะครับนี่คือการขุดแมงกีนูนเนาะปุ๊บเพิ่นนําเพิ่นนําหู้มันลงไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเบิ่งกันเนาะครับเนาะว่าสิเห็นโตแมงจีนูนบ่ปุ๊บโอ้อยู่เลิกเติบตัวนี้ครับเนาะแมงจีนูนอยู่เลิกเติบอยู่ครับเพิ่นขุดลงไปโอ้อยู่เลิกเติบอยู่ตัวนี้มันก็อยู่เลิกอยู่ครับบ่ขันมาไต่นี่มันก็อยู่แบบจังซี่คือกันบ่หรือจังลึกขึ้นมาอยู่ทางบ่ใหม่แหละบ่ครับโอ้ขันไต่มันเนาะอ๋อบ่แม่นครับแม่นอยู่แต่ว่ามันบ่มีโตโอ้บ่มีโตครับเพิ่นว่าไปว่าโตมันออกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมมันออกไปขึ้นต้นมาไปหาตัวอื่นครับคุณผู้ชมครับมองนี่ก็แม่นบ่ครับนี่นี่บ่ครับแม่นคือกันบ่แม่นอยู่ครับเพิ่นว่ามาเบิ่งกันเนาะครับเนาะคุณผู้ชมมาเบิ่งไกลๆครับวิธีการขุดแมงจีนูนครับนี่ละมื้อนี้อยู่ป่านี่แหละครับใช่แล้วครับนี่ครับได้แล้วครับคุณผู้ชมเมื่อไกลๆนี่คือแมงกีนูนนะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับนี่แหละครับแมงกีนูนครับโอ้สุดยอดครับได้ครับตัวนี้ใส่ของไว้ครับใส่ของสุดยอดครับอ๋อหู้นี่ขวยนี่ประสบความสําเร็จครับคุณผู้ชมครับขวยนึงนี่มันอยู่ตัวนึงนี่บ่ครับหรืออยู่จักตัว2ตัว3ตัวบ่อ๋อมันอยู่นํากันก็มีคือกันบ่ครับโอ้บ่ลึกปานใดครับตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ได้แล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันต่อครับคุณผู้ชมไปเบิ่งกันต่อครับคุณผู้ชมครับมาเบิ่งทั้งผีนั่นนะครับป่าทั้งผีมันกับคนคือกันครับขวยแมงกีนูนครับบางหันนี่ขวยนี่ได้จักโตครับบางหันนี่2ตัว2ตัวแล้วบ่ครับนั่นโอ้มีอีกตัวนั่นอ๋อมีอีกครับมีอีกคุณผู้ชมครับนี่โอ้แสดงว่าขวยนี่มันอยู่หลายตัวเนาะครับเนาะมันอยู่นํากันโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวไปเบิ่งในของเพิ่นก่อนเด้อว่าเพิ่นได้หลายบ่นี่ๆคุณผู้ชมครับเอ้ามันบ่มีฝาบ่ครับโอ้ก็เลยฮอจังซี่ไว้เบิ่งบ่ลองเบิ่งดูครับปุ๊บโอ้นี่ครับคุณผู้ชมครับแมงกีนูนครับได้หลายแล้วครับนี่ครับนี่ตอนนี้มันสิไต่ออกนี่ครับแมงกีนูนครับได้หลายแล้วครับคุณผู้ชมครับมื้อนี้อยู่ในป่าครับมื้อนี้ครับอยู่ในป่านี่ครับป่าเป็นสาธารณประโยชน์นะครับให้มาให้ชาวบ้านมาทํามาหากินนะครับมาขุดแมงกีนูนได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งทั้งพูนอีกเนาะครับนอรอบนึงครับคุณผู้ชมครับคุณแม่เพิ่นบอกว่าเพิ่นเห็นขวยแล้วครับไสครับขวยมันเบิ่งจังได๋ก่อนเบิ่งอีกทีนึงแน่ชัดๆไสครับขวยแมงกีนูนนี่มันเป็นจังได๋ครับ
โอ้นี่บอกครับมันต้องมีขี้ดินเป็นพ่นๆขึ้นมาแนวนี้บอกครับโอ้มันเดี๋ยวเรามันต้องมีดินขึ้นมานุ่นๆสูงๆแบบนี้นะครับอ่ะเอาละครับเดี๋ยวคุณแม่เพิ่นสิลองขุดให้เฮาเบิ่งนะครับว่ามันสิได้จักโตครับขวยนี่อ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับนี่คือการขุดแมงจีนูนนะครับคุณผู้ชมครับเป็นวิถีชาวบ้านนะครับแบบบ้านๆนะครับในการหาแมงจีนูนนะครับมาดูกันครับคุณผู้ชมครับไหนตัวหนึ่งโชว์ด้วยครับโอ้นี่ครับคุณผู้ชมแบบนี้ถ้าเราเอาไปตำน้ำพริกนี่อร่อยนะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นรสชาติกลมกล่อมแล้วก็ออกมันๆนะครับได้หนึ่งตัวแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่แน่นะครับบางทีที่มันอยู่ในรูของมันแบบนี้นี่บางทีก็2ตัว3ตัวก็มีบางครั้งก็1ตัวนี่ได้2ตัวแล้วครับนี่2ตัวแล้วครับอยู่ในนี้2ตัวแล้วนะครับคุณผู้ชมครับได้2ตัวลงคล้องไปนะครับใส่คล้องนะครับโอ้มี3ตัวเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ตัวที่3แล้วครับโอ้โหหลุมนี้หลุมนี้มี3ตัวได้ทั้งหมดสักตัวครับเนี่ย4ตัวแล้วครับคุณผู้ชมครับหลุมนี้โอ้ได้เยอะเลยครับคุณผู้ชมนี่คือวิถีในการทํามาหากินของชาวอีสานนะครับวันนี้ศรีสะเกษ Channel นะครับพาทุกท่านมาดูวิธีการขุดแมงกุดจี่5ตัวเลยครับคุณผู้ชมครับอ้อหลุมนี้ได้5ตัวนะครับรูนี้ได้5ตัวครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับในการขุดแมงกุดจี่นะครับเป็นวิถีในการทำมาหากินนะครับของชาวบ้านที่ภาคอีสานโอ้มันเป็นยังครับตัวนั้นบ่พอถือเสียมังหันนี่บ่โอ้ครับมี6ตัวเลยบ่ครับโอ้คุณผู้ชมครับบางครั้งนี่ขุดไปรูหนึ่งนี้ได้เยอะทีเดียวได้หลุมหนึ่งนี้ได้เยอะเลยนะครับคุณผู้ชมครับได้5ตัว6ตัวก็มีนะครับแต่บางหลุมนั้นอาจจะมีแค่1ตัวหรือ2ตัวนะครับแต่หลุมนี้นะครับมีเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือวิถีในการทำมาหากินนะครับของชาวอีสานเรานะครับในการขุดแมงจีนูนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับศรีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ